วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัดอัศนาเผยสถานะป๊อปอารียาหลังโดนมองจากคู่จิ้นจนกลายมาเป็นคู่จริงสำหรับป๊อปอารียาสิริโสภานางสาวไทยประจำปี2537หรือนางสาวไทยคนที่32ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล1994ที่ประเทศฟิลิปปินส์มีฉายาที่คนทั่วไปเรียกกันว่าหมวดป๊อปภายหลังได้ลาออกปัจจุบันเป็นนักแสดงพิธีกรนักเขียนและผู้กำกับภาพยนตร์และหลายๆคนคงทราบกันดีว่าทางด้านป๊อปอริยาจิ้นอัดอัศดาพรพานิชกุลหลังจากที่ดูเหมือนว่าระยะหลังทั้งคู่มักจะออกมาโพสต์รูปคู่กันอยู่บ่อยๆใน Instagram จนทำเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ว่ากำลังซุ่มคบกันอยู่หรือไม่ล่าสุดทางด้านป๊อปอริยาโพสต์รูปคู่อัดอัศดาซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานมากๆเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าปัจจุบันทางด้านของป๊อปอริยาและอัดอัศดานั้นดูจะเปิดตัวมากยิ่งขึ้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ก็รับรู้ได้ถึงความหวานมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ว่าป๊อปอริยาและอัดอัศดานั้นเป็นอะไรกันโดยทางด้านอัดอัศดาเคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสนิทกับพี่ป๊อปมาพักหนึ่งแล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกันเข้านอกออกในบ้านกันได้ด้วยความที่เราสนิทกันและเราโตมาจากเมืองนอกเหมือนกันพี่ป๊อปนิสัยส่วนตัวจะร่าเริงพอสมควรคล้ายกันช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยเพราะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก็มีไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยเพราะอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องเจอกันบ่อยนิสัยส่วนตัวก็คล้ายกันมากพี่ป๊อปเขาจะมีด้านที่สนุกสนานฮาๆเป็นคนอารมณ์ดีผมก็อารมณ์ดีด้วยและหลายคนก็มองว่าเป็นแฟนกันตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันครับไม่ได้มีอะไรกันครับผมก็เห็นกระแสข่าวอยู่เหมือนกันครับก็ฮาดีแต่อนาคตก็ไม่แน่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ